สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองทัพอากาศพบทหารเกณฑ์ติดโควิด -19 จำนวน290นายเมื่อวันที่12กรกฎาคมพลอากาศโทฐานัทจันอำไพเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในฐานะโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 กองทัพอากาศได้รับมอบหมายภารกิจในการสนับสนุนรัฐบาลและสบค.ในหลายมิติซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและด่านหน้าโดยเฉพาะน้องๆทหารกองประจำการที่ตั้งดอนเมืองซึ่งออกปฏิบัติหน้าที่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวรวมทั้งเมื่อเสร็จจากการปฏิบัติภารกิจน้องๆทหารกองประจำการเหล่านี้ต้องกลับมาพักอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับกำลังพลผู้บัญชาการทหารอากาศจึงสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับทหารกองประจำการระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคม2564เพื่อสร้างความปลอดภัยผลการตรวจคัดกรองของทหารกองประจำการจำนวน718คนพบว่ามีทหารกองประจำการติดโควิด-19 จำนวน290คนซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงกลุ่มอาการสีเขียวโดยทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างดีและรับการรักษาตามขั้นตอนที่ทางสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับการติดโควิด-19 ในหน่วยทหารของกองทัพอากาศถือเป็นสถานการณ์ที่มีความสำคัญและกองทัพอากาศติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเมื่อมีการติดโควิด-19 ก็จะเข้าสู่กระบวนการป้องกันและรักษาตามมาตรการสาธารณสุขโดยใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศในการรักษาพยาบาลกำลังพลและควบคุมมาให้กระจายไปสู่ภายนอกซึ่งกำลังพลกองทัพอากาศมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้เช่นเดียวกับประชาชนโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการทหารอากาศมีความห่วงใยและได้กำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุดเนื่องจากที่ตั้งบางหน่วยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งยังมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคกองทัพอากาศขอยืนยันว่าเราจะดูแลน้องๆทหารกองประจำการซึ่งเป็นบุตรหลานของท่านอย่างดีที่สุดภายใต้มาตรการรักษาพยาบาลและขีดความสามารถของหน่วยงานทางการแพทย์ของกองทัพอากาศที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ